ไม่ใช่คือคุณปีใหม่ที่มีเรื่องกับคุณเจี๊ยบอมรัตน์ใช่ไหมครับเขามาโพสต์หาความยุติธรรมว่าอยากจะให้คุณสสไอซ์เนี่ยออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งก็เหมือนพูดประมาณผมจำคำพูดทั้งหมดไม่ได้นะแต่เนื้อความมันก็คือประมาณว่าศาลเนี่ยก็ได้ตัดสินแล้วว่าสิ่งที่สสไอซ์ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องโกหกแล้วก็สสไอซ์ควรจะออกมาขอโทษผมก็ไปอธิบายให้คุณปีใหม่ฟังว่าคุณปีใหม่น่าจะเข้าใจผิดเพราะในเนื้อหาแห่งคดีเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือคุณสสรักชนกเนี่ยฟ้องคุณยุทธเลิศในข้อหาทำร้ายร่างกายและคุณยุทธเลิศเนี่ยก็ฟ้องกลับในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา2ข้อหานะครับก็ต้องแยกเป็นสัดส่วนใน3ข้อหาก่อน1คือไอซ์ฟ้องและ2 3คือคุณต้อมฟ้องคุณไอซ์ซึ่งคุณต้อมเนี่ยไปออกในหลายรายการว่าจริงๆผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายผมไม่ผิดผมไม่เคยทำใช่ไหมครับแต่ในคดีทำร้ายร่างกายที่คุณไอซ์ฟ้องคุณต้อมเนี่ยศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วให้คุณต้อมชดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่ไม่มีโทษจำคุกเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ทำร้ายร่างกายไม่เสียหายถึงแก่ร่างกายและจิตใจจึงไม่มีโทษจำมีเพียงโทษปรับผมก็เลยเขียนต่อไปว่าในคดีของคุณรักชนกที่มีปัญหาเนี่ยจบแล้ว1คือคุณไอซ์ชนะศาลตัดสินแล้วว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงและมีการสั่งปรับจริงเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณต้อมพูดว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับส่วนในข้อหาเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยก็คือคุณไอซ์รับสารภาพเนื่องจากว่าทนายคนแรกที่ให้ทำคดีเนี่ยบอกว่ามันเป็นคดีเล็กน้อยแล้วก็คุณไอซ์ใช้ถ้อยคำหยาบคายจริงหลังจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วนะถ้าจะสู้เราก็สามารถสู้บันดาลโทสะได้แต่คุณไอซ์บอกว่าไม่อยากสู้แล้วก็ให้คดีมันเหลือน้อยเพราะช่วงนั้นก็กำลังจะโดนนำเสนอเป็นผู้สมัครของพรรคก้าวไกลจึงรับสารภาพและศาลก็มีโทษปรับนะครับประมาณ 3,000 หรือ 3,500 แล้วในคดีอีกคดีนึงซึ่งคุณต้อมฟ้องเป็นคดีสุดท้ายเรื่องพรบ.คอมหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคุณไอซ์ก็ได้มีการตกลงกับคุณต้อมว่าคุณไอซ์เนี่ยวันที่โดนคดีเนี่ยยังเป็นแค่นักกิจกรรมแต่วันนี้คุณไอซ์เป็นผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลแล้วคุณไอซ์อยากจะตั้งใจทำงานในสภาให้มากขึ้นเพราะจะได้ไม่เสียเวลากับการที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะการขึ้นศาลแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียเวลาทั้งวันมีหลายครั้งที่ต้องไปขึ้นศาลในวันที่ประชุมสภาก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆคดีมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณต้อมที่หน้าห้องพิจารณาคดีว่าขอจบคดีด้วยการโพสต์ขอโทษก็แล้วกันจะได้จบๆกันไปซึ่งคุณต้อมก็ยินดีว่าโพสต์ด้วยการขอโทษ1ครั้งแล้วก็ถอนคดีออกไปจะไม่มีการนำข้อความในการขอโทษเหล่านี้ออกสู่สาธารณะเป็นเรื่องระหว่างคุณต้อมกับสสรัชชนกแต่สิ่งที่ปรากฏคือคุณต้อมก็ไปสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูว่าศาลท่านได้มีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรแล้วก็มีคำสั่งของศาลหรือไม่เป็นการละเมิดศาลหรือไม่ก็คงต้องให้ทนายไปดูกันอีกทีว่าจะดำเนินคดีกันต่อหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าสส.รักชนกคงไม่อยากที่จะต่อความยาวสาวความยืดแล้วจึงตัดสินใจว่าโพสต์จบกันไปกับเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งตามมุมมองของทนายความที่ว่าความเนี่ยถ้าตั้งใจจะสู้ผมก็ค่อนข้างคิดว่าสู้ได้เพราะว่าคุณไอซ์ไม่ได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในวันที่เกิดเหตุนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณต้อมเนี่ยไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลก็ยื่นอุทธรณ์ว่าตัวเองไม่ได้ทำร้ายร่างกายตัวเองไม่ผิดก็ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์อยู่นะครับประเด็นดังกล่าวนี่คือเคลียร์กันจบระหว่างคุณสองคนแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เหมือนมันไม่ได้เริ่มหรอกผมว่ามันออกมาสักพักแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเนื่องจากว่าณช่วงที่คุณต้อมพยายามไปสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นท็อปนิวหรือสื่อของเพื่อนสนิทคุณเข็มกิติกาก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมซึ่งแน่นอนว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกรังแกก็ย่อมหาช่องทางที่จะขยายข่าวว่าหาความชอบธรรมให้ตัวเองแต่ว่าพอมีคนมาถามผมก็ตอบไปตามข้อเท็จจริงที่ผมทราบและผมเองก็อยู่ในขั้นตอนของคดีด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยยืนยันอีกครั้งครับว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษาคุณต้อมยุทธเลิศทำร้ายร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมเรื่องคดีอัปเดตคดีความคืบหน้าของอะไรนะ
จ้าจ้าสี่เคสเนี่ยมีเดดไลน์ให้วันสสของเราเคสสสสมุทรปราจีนบุรีใช่ไหมครับปราจีนบุรีเนี่ยคือที่มันช้าเนื่องจากว่าตัวทั้งผู้ร้องเลยนะต้องมาให้ถ้อยคำด้วยเพราะเพียงแชทไม่กี่แชทเนี่ยเนื่องจากโทษที่จะได้รับมันค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดตัดสินผิดไปหรือใช้การตัดสินตามกระแสสังคมว่าตัวสสเองเป็นผู้ล่วงละเมิดหรือเป็นพวกคุกคามแล้วตัดสิน